1,275,445 เหรียญสวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกม Wheat Farmer Simulator อีกเช่นเคยนะแต่น่าเสียดายที่มันยังไม่มีอัปเดตอะไรมาเพิ่มนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมาทดสอบว่าการที่เราปลูกธรรมดากับปลูกใส่ปุ๋ยเนี่ยมันได้ผลผลิตต่างกันไหมแล้วก็การใส่ปุ๋ยเนี่ยมันช่วยเรื่องให้มันเร็วขึ้นหรือมันทำให้ได้การเก็บเกี่ยวที่มากขึ้นนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่เลยอย่างที่ผมเคยบอกไปพาร์ทที่แล้วใช่ไหมว่าเวลาเราปลูกอะไรที่มันเยอะๆนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยให้มาเช็คกันด้วยนะครับว่ามันโดนน้ำหมดหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะไอ้สองต้นนี้ไม่โดนน้ำนะคือผมคิดว่ามันมีอีกหลายต้นที่มันไม่โดนน้ำแล้วก็ที่ผมจะตัดทิ้งทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือมันทำให้เรากระตุกนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะได้เงินทั้งหมดเนี่ยกี่บาทนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเรื่องลดน้ำเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาใหญ่โตสำหรับผมมากๆหนึ่งเลยก็คือเราปลูกเยอะสองเนี่ยเวลาเราลดน้ำเนี่ยพอผมเปิดภาพสดทุกอย่างอะไรทุกอย่างเต็มที่เนี่ยอัลตร้าหมดเลยเนี่ยมันทำให้มันกระตุกมากๆเลยแล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกว่าโซนตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้รับการโดนลดน้ำเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกอะไรเยอะๆเนี่ยอยากให้เราต้องกลับมาเช็คด้วยนะครับว่ามันลดน้ำหมดหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ต้นที่มันไม่ได้ลดน้ำเนี่ยมันทำให้เราเก็บผลผลิตได้ไม่ครบนะครับอยากให้มันมีอัปเดตมาใหม่ไวๆอ่ะคือผมอยากเล่นนะเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทิ้งนะครับคือผมอยากเล่นมากๆแต่มันไม่มีอัปเดตอะไรเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเล่นคือไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วอ่ะรถไถนี่คือเดี๋ยววันนี้ผมซื้อเพิ่มอีกคันหนึ่งเอาให้ครบเลยนะครับอ๋อดูดิเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับและน้ำเนี่ยนะมันหมดไวมากๆเลยถ้ามันไม่กระตุกเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าน้ำหมดแล้วแล้วคือผมไม่สามารถเดินเข้าไปในแปลงได้นะมันบั๊กแบบคือปกติแล้วอ่ะไม่ว่าจะพาร์ทไหนเนี่ยเราจะสามารถเดินทะลุต้นสมุนไพรเราเข้าไปได้แต่ครั้งเนี้ยคือผมเดินทะลุเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเนี่ยดูดิมันแน่นมากๆเลยเวลาลงไปแล้วเหมือนมันไม่มีที่เดินนะครับมาเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะฮะไอ้รถอีกคันนึงเนี่ยที่ผมไม่ได้ซื้อก็คือมันจะคล้ายๆไอ้รถคันสีแดงนี่แหละแต่ว่าคันมันใหญ่กว่าแล้วก็มันจะแรงกว่านะครับและไอ้ถังเนี่ยผมอยากจะให้คือถ้าเกิดว่าเกมนะครับมึงอัปเดตมึงไม่อัปเดตไอ้แท่งแดงๆเนี่ยมาให้เยอะๆก็ช่วยแบบมีแกลลอน20ลิตรเนี่ยที่ไว้เติมน้ำเนี่ยขายในร้านค้าให้ผมหน่อยอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็ซื้อสัก10ใบก็ได้ก็ได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบเนี่ยขับรถมาถอยหลังไปเอารถน้ำไปเติมน่าจะโตหมดแล้วมั้งคือประมาณว่าแค่แม่งเจอน้ำสะดุ้งหน่อยนึงอ่ะแม่งก็เต็มตัวแล้วนะอะไปน่าจะหมดแล้วแหละคือถ้าไม่หมดอีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะฮะทีนี้แม่งเหลือไอ้สองต้นนี้ไว้อะกูรดน้ำให้พวกมึงก็แหละโตเลยนะรีบตดรีบโตเลยนะไอ้ห่าโอเคผมคิดว่ามันน่าจะโตหมดแล้วนะมาเราเก็บเกี่ยวกันดีกว่าซึ่งในกระเป๋าทางมันไม่ในกระเป๋าเรามันไม่บอกนะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเกี่ยวแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูจำนวนเงินตอนจะขายก่อนขายแล้วกันนะมาแค่เก็บเกี่ยวอะแล้วดูดิโอ้โหแค่ใบมันร่วงกระจายออกมาแค่ต้นสมุนไพรเรามันร่วงกระจายออกมาเฟรมเรทผมก็กระตุกแล้วอ่ะไอแถวเนี้ยผมไม่เข้าใจดินผมก็พรวนเต็มที่แล้วนะคือไม่มีอันไหนที่มันแบบว่าผมไม่ได้พรวนดินเลยนะแต่แม่งก็มันจะมีแบบแหว่งๆอยู่อ่ะบางพื้นที่อ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรกระตุก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 คือแม่งเร็วดูดิผมต้องไปในระดับเนี้ยคือมันถึงจะไม่กระตุกอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นตอนเก็บเกี่ยวว่าแบบมันอลังการแค่ไหนสวนของพวกเราในใหญ่แค่ไหนนะทุกคน
ตรงนั้นเหลือแถวนึงเหรอพอเราตัดทิ้งออกไปบ้างเนี่ยคือแม่งก็ยังมีเยอะอยู่ดีว่ะกระตุกแล้วเฮ้ยกระตุกแล้วเฮ้ยคือไม่สปอยไอ้ใบที่ร่วงตามพื้นอะดูดิโอ้โหจะโบกยังไงดีวะมันอลังการมากเลยทุกคนตัดไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราได้มาอย่างละกี่ชิ้นเรามี5สายพันธุ์นะครับอย่าลืมนะว่าเรามี5สายพันธุ์คือถ้ามันปลูกแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะผมว่ามันก็ไม่กระตุกหรอกแต่ด้วยความที่แบบบ้าเราบ้ากันเกินน่ะปลูกแม่งทีเป็นแสนน่ะมันก็เลยจะมาสไตล์นี้นะแบบว่ากระตุกสุดๆไปเลยแหละคือบางทีก็รู้สึกแบบว่าใจหายเหมือนกันนะโอ้กว่าจะปลูกกว่าจะรดน้ำให้มันโตได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็อยากเก็บไว้แบบเอาไว้โชว์อ่ะง่ายๆเลยว่าแบบว่าเหี้ยกูแม่งปลูกอย่างเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือถ้าเราไม่ตัดเราก็ไม่รู้จะเอามาปลูกไว้ทำไมนะแต่อีกอย่างนึงก็คืออยากให้มันมีอัปเดตมาใหม่ๆนี่แหละเรื่องของเรื่องนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะมีอัปเดตเข้ามาอีกทีเมื่อไหร่นะฮะเป็นไปได้ผมก็อยากให้มันเร็วๆเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นคนอย่างผมอย่างเงี้ยที่เล่นประจำอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้แล้วนะคือเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางที่มันจะมีหญ้าขึ้นนะครับไอ้ตรงหญ้าขึ้นนี่แหละผมพยายามไถดินแล้วเกี่ยดินแล้วขุดดินก็แล้วมันก็ยังมีหญ้าขึ้นนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแล้วพอมันมีหญ้าขึ้นอ่ะไอ้ต้นสมุนไพรของเราอ่ะมันก็ปลูกไม่ได้นะครับน่าจะเสร็จไปได้ประมาณสัก 60% แล้วนะทั้งหมดได้เวลาเก็บเกี่ยวโอ้โหแม่งเหมือนมดแม่งแบบโอ้โหดูดิผมไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบอ่ะแม่งกระเด็นออกมาแหวออกมากลายเป็นโกโก้คันช์เอ้าติดเสาแล้วอีกอย่างนึงผมอยากให้เขาอัปเดตว่าแบบเราสามารถทำลายเสาที่เราไม่ต้องการได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นไอ้พวกแปลงปลูกคือไอ้แปลงปลูกนี้เอาไว้เป็นแปลงแรกที่ผมได้ปลูกเลยนะฮะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปลูกไปเหอะอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนนี้คือแบบเอ้ยอยากเอาทุบทิ้งแล้วทำใหม่แน่นอนในคลิปนี้จะไม่มีการปลูกแบบโอเวอร์แบบนี้แล้วนะเพราะว่าไม่ไหวรดน้ำจริงๆไอตอนปลูกอ่ะเพราะว่าอาจจะนานบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่กระตุกนะครับแต่รดน้ำนี่คือแบบโอ้กระตุกสุดๆเลยไม่ไหวจริงๆคงจะต้องยกเลิกการปลูกแบบบ้าคลั่งแบบนี้ไปสักพักนึงแหละจนกว่ามันจะแบบว่ามีอัปเดตอะไรดีๆเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้เงินกี่บาทผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ารอบนี้จะได้เงินกี่บาทไอ้ส่วนตรงไหนที่มันแหว่งๆก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บนะครับดูดิพอตอนนี้คือแบบมันเริ่มโล่งแล้วทีนี้มันเริ่มไม่กระตุกแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครแบบจะปลูกเยอะก็อยากให้คิดดูให้ดีก่อนเพราะคุณจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหแม่งกระตุกจนไม่อยากเล่นน่ะทีนี้ก็หมดแล้วเฟรมเรทกลับมาอยู่ที่60 70แล้วจากที่เฟรมเรทเหลืออยู่ประมาณ10มา2พาร์ทตัดครบหมดแล้วนะฮะมาเรามาดูกันดีกว่าเรามีทั้งหมดเท่าไหร่อย่างละประมาณโดยประมาณก็คือ 16,000 ชิ้นนะทุกคนโดยประมาณก็เกือบ 17,000 แหละมี 16,000 ต้น 16,000 ปลาย 16,000 กลางๆครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขายกันเงินตอนนี้เรามี 31,945 นะฮะเอาเป็นตีไป 31,000 แล้วกันเฉพาะชิ้นเดียว 253,800 บาทขายเลย 204,000 ว่ะอันนี้ได้ 204,000 เฮ้ยทั้งหมดเท่าไหร่วะ 1,275,445 เหรียญก็หักด้วยจำนวนเงิน 31,000 เท่ากับโดยประมาณก็ได้มา 1,244,000 มาทีนี้เนี่ยเราจะลองเอาอินดิก้าแล้วก็ปุ๋ยเอาปุ๋ยมาชุดหนึ่งนะหลังจากเราซื้อของเสร็จใช่ไหมฮะผมจะปลูกอย่างละต้นดีกว่าอ่ะแล้วก็จะได้รู้ไปเลยว่ามันได้ไอ้นี่เท่าไหร่คือปุ๋ยมันน่าจะเป็นแบบว่าน่าจะกระจายคืออารมณ์เหมือนเรารดน้ำอ่ะปุ๋ยมันน่าจะกระจายเหมือนน้ำนะแต่เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะอุ้ยปุ๋ยได้แค่ครึ่งเดียวเหรอเอาให้เต็มครับจะได้แบบว่าเอาให้ชัวร์ไปเลยว่าปุ๋ยนั้นช่วยเรื่องอะไรกันแน่อ่ะปุ๋ยเต็มแล้วนะฮะคือผมอยากจะรดน้ำแบบให้มันโดนน้ำพร้อมกันอ่ะมันจะได้ลดเรื่องกันที่ว่าแบบเอ้ยเมื่อกี้พี่รดต้นนั้นก่อนอ่ะมันก็ต้องโตไวกว่าอะไรอย่างนี้นะตัดทุกอย่างออกไปตัดตัวแปรทุกอย่างออกไปให้ได้หมดแล้วเราก็มาดูกันว่ามันโตเร็วกว่าหรือมันได้ผลผลิตเยอะกว่านะครับมาคิดว่ามันคงยังไม่ได้ลดน้ำนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราปลูกน้อยๆอ่ะต่อให้น้ำมันหยดยังไงอ่ะมันก็ไม่กระตุกหรอกเนี่ยผมถ่ายไปตั้งไปกลับตั้งหลายรอบแม่งลดหน่อยเดียวเองมาทีนี้ดูดิ
เฮ้ยปุ๋ยหมดโคตรไวเลยอ่ะดูเหมือนฝั่งนี้จะโตไวกว่าเล็กน้อยนะอืมต้นนี้โตไวกว่าหน่อยนึงแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก60เหรียญดอลลาร์เพราะงั้นน่ะผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะตอนนี้ในตัวผมยังไม่มีสมุนไพรนะฮะเดี๋ยวจะตัดดูว่า1ต้นนั้นได้สมุนไพรกี่ชิ้นได้5ชิ้นนะมาได้10สรุปแล้วก็คือปุ๋ยแม่งทำให้โตไวขึ้นแต่ปุ๋ยแม่งหมดไวชิบหายผมใส่ไป2ถุงอ่ะแม่งได้ต้นประมาณ 75% อ่ะปุ๋ยหมดแล้วแล้วมันเร็วกว่าแบบเร็วกว่าไอ้ต้นที่แม่ใส่ปุ๋ยอ่ะประมาณนิดเดียวเองจริงๆผมคิดว่าไม่คุ้มนะไม่คือณเวลาเนี้ยไม่คุ้มที่จะซื้อปุ๋ยมาใส่มาอย่างสุดท้ายที่ผมจะซื้อในเกมนี้ก็คือรถไถทีนี้เรามีครบหมดแล้วนะ4รุ่นไอ้เครื่องพวกนี้เรามีหมดแล้วไอ้พวกนี้เป็นของไร้สาระไม่จำเป็นสมุนไพรเราปลูกครบหมดทุกพันแล้วไอ้พวกนี้เราซื้อหมดแล้วคือไม่เหลืออะไรให้ผมซื้อแล้วผมเหลือเงินอยู่ 1,266,475 บาทผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ถ้ามันมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาเล่นนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมสักเล็กน้อยจะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยนะครับในการนำคลิปอะไรพวกนี้ออกมานะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบายจ้า